จิดวุฒิคลายประยูรพูดที่เกี่ยวกับเรื่องยุทธศาสตร์การทหารเลยนะครับแล้วสองเรื่องเนี่ยผมว่าเดี๋ยวก็เอามาผสมกันได้นะครับเพราะจริงๆมันก็ต้องไปด้วยกันนะครับเชิญท่านเจิดวุฒิครับครับขอบคุณครับท่านนี่แล้วก็ท่านพูดสุรพงษ์ครับตั้งต้นได้ดีมากเลยครับคือปัจจุบันนี้ศาสตร์ชาติเราเนี่ยก็ออกแบบมาเพื่อจะรองรับไอ้ภัยคุกคามในรูปแบบที่มันไม่เหมือนเดิมนะครับไม่อยากจะใช้คำว่ารูปแบบเก่ารูปแบบใหม่นะครับเพราะเดี๋ยวเราจะงงปัจจุบันนี้เราไม่ใช่แนวคิดไอ้ traditional non traditional security แล้วนะครับเราจะมาคิดเป็น comprehensive security ตามแนวคิดยุทธศาสตร์ชาติใหม่นะครับเพื่อให้มันเกิด strategic agility ที่จะรองรับเรื่องการเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดคิดได้นะครับก็เพราะฉะนั้นก็แต่เนื่องจากว่าแนวโน้มภัยคุกคามที่เราเห็นที่บางส่วนที่ท่านทูตได้พูดไปเมื่อกี้เนี่ยนะครับจะเห็นว่ามันมีหลายเรื่องเนี่ยที่ทั้งโลกเนี่ยนะครับถือว่าเป็นเรื่องใหม่ยังไม่มีโครงสร้างยังไม่มีองค์ความรู้ที่จะป้องกันแล้วก็แก้ไขนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมาคุยกันเรื่องนี้นะครับเรื่องนี้ยังไม่เป็นตำรานะครับไม่มีในตำรามันยังเป็นเชิงคอนเซ็ปชวลอยู่นะครับยังเป็นเชิงแนวคิดอยู่เพราะฉะนั้นก็เราสามารถจะมาถกแถลงกันได้เพราะฉะนั้นเรื่องนิยมนิยามต่างๆนี่ก็จะยังไม่ค่อยมีชัดเจนนะครับในเรื่องนี้ก็ในหมู่นักวิชาการและนักปฏิบัติเนี่ยก็ยังพยายามจะทำ knowledge ให้มันเป็น basic knowledge นะครับเพื่อที่เรามาศึกษากันแบบทางวิชาการจริงจังนี่ก่อนที่ผมจะเข้าเรื่องนี้เนี่ยผมอยากจะพูดถึงไอ้ตัวยุทธศาสตร์ชาติในปัจจุบันนี้นะครับทั้งฉบับเนี่ยที่เราเคยคุยกันแล้วคราวก่อนๆนี่นะครับว่าตัวยุทธศาสตร์ชาติทั้งฉบับเนี่ยมันจะเป็น national security strategy ไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นยุทธศาสตร์ชาติกับยุทธศาสตร์มันความมั่นคงเนี่ยมันเป็นเนื้อเดียวกันเพียงแต่ว่าในส่วนที่เราแยกออกมาเป็นเรื่องความมั่นคงเฉพาะนะครับเฉพาะ20ปีข้างหน้าเนี่ยนะครับมันมีอยู่ด้วยกัน20กว่าเรื่องนะครับนี่ผมไม่ได้เอามาไม่อยู่ในแผนฉายนะครับแต่ผมพูดให้คร่าวๆนะครับเราก็ทั่วไปเราจะทราบอยู่แล้วนะอันนี้เราพูดถึงว่าถ้าเกิดเราจะมองว่าภัยคุกคามของเราเนี่ยคือ threat ต่อไทยเนี่ยใน20ปีข้างหน้าคืออะไรบ้างนะมันก็คือเรื่องยาเสพติดเรื่อง cyber security human trafficking illegal migration นะครับเรื่องก่อการร้ายเรื่อง disaster เรื่อง transnational crime นะครับรวมถึงเรื่องเศรษฐกิจเรื่องจอตเรื่องภัยคุกคามความมั่นคงทางทะเลนะครับเรื่องสภาวะแวดล้อมนะครับเรื่องคอร์รัปชันเรื่องพลังงานเรื่องฟู้ดกับเรื่องฟู้ดกับวอเตอร์ซิเคียวริตี้พวกนี้นะครับคือในขอบเขตความมั่นคงที่เราพิจารณาว่าเป็นเรื่องที่เราต้องดำเนินการในยุค20ข้างหน้าอันนี้เป็นเรื่องเทรนด์ทั่วไปนะครับแต่เราจะเห็นว่าปัจจุบันนี้วันนี้เลยเนี่ยอะไรเป็นภัยคุกคามครับบอกสหรัฐจะทำสงครามกับอิหร่านเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในเรื่องที่เราพิจารณาเลยใช่ไหมอันนี้มันเป็นตัวเป็นตัววายคาร์ดตัวโจ๊กเกอร์หรืออันเซอร์เทนตี้ซึ่งมีอิมแพคสูงดังนั้นผมสังเกตว่าเฉพาะเรื่องนี้เรื่องเดียวเนี่ยผมว่าทุกประเทศเนี่ยตอนนี้กำลังปรับแผนกันใหม่หมดแล้วทั้งระยะสั้นระยะกลางระยะยาวรวมถึงเรื่องอะไรนะราคาน้ำมันที่อาจจะเพิ่มขึ้นเป็น$150หรืออะไรพวกนี้นะครับคือพวกนี้มันเป็นอะไรที่ต้องเตรียมการปัจจุบันเนี้ยมีหลายหน่วยงานที่เขากำลังเต็มการเรื่องนี้อยู่นะอย่างเช่นกระทรวงพลังงานอาจจะต้องกำลังคิดว่าตอนนี้ถ้าเกิดน้ำมันขึ้นไปเลย$100ประเทศไทยจะมีมาตรการอะไรตอบโต้บ้างนี่ครับไอ้พวกนี้มันเป็นเชิงป้องกันแก้ไขใช่ไหมครับเพราะนั้นไอ้เรื่องอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องที่ถ้าเกิดเราทำการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ในระบบforesighting ดีๆเนี่ยมันก็จะช่วยเรื่องพวกนี้ได้เยอะเราจะเห็นได้ว่านายกรัฐมนตรีไทยเนี่ยนะตู่กับท่านผบ.ทบ.เนี่ยได้พูดเรื่อง hybrid warfare อยู่หลายวาระนะครับ hybrid warfare เพียงแต่ว่าอย่างที่บอกเนี่ยนะครับเนื่องจากว่านิยามพวกนี้มันยังไม่ค่อยชัดเจนนะเพราะฉะนั้นในระดับตัดสินใจหรือระดับผู้นำของไทยเนี่ยก็ยังไม่มีนิยามในพวกนี้ชัดเจนนะก็อาจจะ
อาจจะพูดในบางทีมันออกไปในนัยยะในทางลบก็มีนะครับเพราะว่าเวลาเราใช้คำว่าไฮบริดวอร์แฟร์เนี่ยในนัยยะสำคัญมันคือเหมือนกับนอกประเทศกับในประเทศนะระหว่างรัฐต่อรัฐหรือนันสเตทที่อยู่นอกประเทศมาทำกับสเตทนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ว่าปกติเราจะไม่ใช้คำว่าวอร์แฟร์ในแง่ของการกระทำภายในประเทศต่อประชาชนตนเองอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นในการที่สมมติว่ายกตัวอย่างนะครับไม่ขอโค้ดนะอย่างเช่นพรรคการเมืองบางพรรคเนี่ยดำเนินการบางเรื่องเนี่ยที่เขาบอกว่า เป็นไฮบริดเทรดเป็นโดเมสติกเป็น political เนี่ยมันไม่เกี่ยวกับเรื่องวอร์แฟร์เพราะฉะนั้นก็ตรงนี้ผมอยากจะทำความเข้าใจว่าเราถ้าจะใช้คำเนี่ยตอนนี้มันคือว่าสมมติว่าไทยเนี่ยกำลังโดนกระทำโดย hybrid threat นะครับไม่ใช่ hybrid warfare แต่ว่ามีคนทำ hybrid warfare กับไทยไหมอาจจะมีนะอันนี้เราต้องมาวิเคราะห์กันเดี๋ยวผมพูดไปเรื่อยๆแล้วก็อาจจะมีความเข้าใจพูดมากขึ้นวันนี้ก็จะมาพูดเรื่องนี้เรื่องเดียวนะเป็นหลักนะครับเรื่อง hybrid threat เนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นเรื่องระดับยุทธศาสตร์ที่อย่างที่บอกนะว่าเรายังไม่มีเฟรมเวิร์กยังไม่มีตำราไม่มีโครงสร้างอะไรที่จะแก้ไขและรองรับได้เพียงแต่ว่าในระดับยุทธศาสตร์เนี่ยเนื่องจากเราใช้ระบบยุทธศาสตร์ชั่ว20ปีแล้วเนี่ยส่วนนี้มันสามารถที่จะรองรับได้เพียงแต่ว่าไอ้เรื่องระดับที่มันลากลากลงมาเนี่ยมันยังไม่ถึงนะไฮบริดวอร์แฟร์จริงๆแล้วมันคืออะไรครับมันก็ไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับเพราะว่าซุนวูบอกว่าการรบไอ้การชนะที่ดีที่สุดคือชนะโดยไม่ลบใช่ไหมครับใช้เราไม่ลบนี่ก็คือไม่ใช้เครื่องมือทหารเป็นหลักนะครับใช้เครื่องมืออื่นก็คือแดเบียนะคือเขาก็ใช้กันมานานแล้วเป็นว่าทำไมปัจจุบันเราถึงมาสนใจเรื่องนี้เป็นพิเศษก็เพราะว่าที่ผ่านมาในอดีตเนี่ยมันอาจจะมีการใช้เครื่องมือในลักษณะไฮบริดเทรดนะแต่ว่ามันไม่ได้เป็นแบบวางแผนแบบเป็นแคมเปญแบบเป็นบิ๊กแพลนเป็นสตราทีจิกแพลนเป็นแคมเปญแพลนที่มีเป้าหมายชัดเจนใช้ทุกเครื่องมือเข้ามาทำนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ปัจจุบันนี้เราจะสังเกตได้ว่าไอ้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เกิดจากเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับที่มันถูกลงแล้วก็พวกที่เป็นนันสเตทเนี่ยสามารถที่เอามาใช้ได้ง่ายนะพวกไซเบอร์พวก precision weapon พวกโดรนพวกอะไรพวกนี้พวกระบบเน็ตเวิร์กนะครับปัจจุบันนี้นันสเตทเนี่ยมีสมาร์ทพวกนี้เยอะนะฮะเราเห็นได้จากตะวันออกกลางเนี่ยฮิสโบล่าซีเออร์สงครามในซีเรียหรือในยูเครนที่รัสเซียเขาบอกเขาไม่ได้ทำเลยนะก็พวกนี้เราจะเห็นได้ว่าใช้เครื่องมือพวกนี้เยอะกันเยอะนะครับเขาพูดถึงว่าก็คือใช้ทุกเครื่องมือเนี่ยนะฮะเพียงแต่ว่าเขาเรียกอะไรอ่ะที่สำคัญก็คือว่าระบบเนี้ยถ้าเกิดเราทำออกมาเป็นยุทธศาสตร์นะครับไฮบริดวอร์แฟร์เนี่ยออกมาเป็นลักษณะเฟรมเวิร์คเป็นยุทธศาสตร์มันก็จะต้องมีอะไรมันต้องมีนโยบายรองรับมีนโยบายรองรับปั๊บก็ต้องมีแผนรองรับแผนรองรับปั๊บมันก็ต้องมีโครงสร้างที่ดำเนินการใช่ไหมครับอันนี้เนื่องจากว่ามันเป็นการใช้เครื่องมือที่ไม่ใช่เฉพาะทหารเรากำลังพูดถึงทหารใช่ไหมแต่จริงๆไฮบริดเทรดไฮบริดวอร์แฟร์เนี่ยมันไม่ได้อยู่ในแวดวงทหารมันอยู่นอกแวดวงทหารเพราะฉะนั้นทหารทำเองก็ไม่ได้นะครับทหารเขียนตำราไฮบริดก็ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นเครื่องมือที่ทหารใช้ไม่เป็นนะยกตัวอย่างเช่นจะใช้เครื่องมือเศรษฐกิจจะใช้เทรดวอร์ใช้อินโฟเมชันวอร์แฟร์อะไรเงี้ยเครื่องมือมันไม่อยู่ในทหารแม้แต่ไซเบอร์ออฟเฟนซีฟไซเบอร์เวปเปนเนี่ยก็ไม่ได้อยู่ในทหารนะครับกระผมไม่มีเครื่องมือที่จะทำออฟเฟนซีฟหมายว่าในแง่ที่ว่าทำไซเบอร์ทั้งดิเฟนซีฟทั้งออฟเฟนซีฟเนี่ยเพื่อป้องกันประเทศชาติไม่ได้นะเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องไซเบอร์เนี่ยทหารก็ต้องไปรวมพลเรือนด้วยรวมเครื่องมือของเอกชนด้วยแล้วก็รวมพลังกันต่อสู้เป็นลักษณะรวมการอย่างนั้นไปนะครับก็เนี่ยนะครับพวกนี้มันจะเป็นแนวโน้มที่ทำให้เราเห็นว่ามันยังเรายังไม่มีแม้แต่คอนเซ็ปชวลว่าเราจะดำเนินการในพวกนี้ยังไงนะตั้งแต่เรื่องป้องกันเนี่ยนะครับไอ้เรื่องพวกนี้ก็อย่างที่บอกนะครับกลาโหมก็ทำเองไม่ได้นะมันก็ต้องไปประชุมหารือหรือวางแผนร่วมกับทางด้านพลเรือนทุกกระทรวงนะครับแล้วก็ทางด้านเอกชนด้วยนะเพราะว่าเครื่องมือส่วนใหญ่เครื่องมือทางด้านไซเบอร์เนี่ยไม่ได้อยู่ที่กองทัพนะครับส่วนใหญ่จะอยู่ที่พลเรือนเอกชนแล้วก็เรื่องนี้ก็อย่างที่ว่าเนี่ยนะคือเทอร์มินอโลจีเนี่ยมันมีตั้งมาตั้งแต่ช่วงปี2007แล้วนะครับก็คือ10กว่าปีมาแล้วเนี่ยเพียงแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยมันมีการดำเนินการพวกนี้ที่มันเป็นกิจจลักษณะมากขึ้นนะ
NATO กับ EU เนี่ยเขามีการร่วมกับยูเครนนะครับเพื่อจะศึกษาการทำให้ Hybrid Warfare ของรัสเซียนะครับในไครเมียเนี่ยที่ผ่านมาที่เป็นรูปธรรมนะครับเพราะฉะนั้นก็ไอ้เรื่องอย่างเงี้ยนะครับเราก็ต้องไปเอาไอ้ผลลัพธ์ในการวิเคราะห์วิจัยของประเทศพวกนี้มาศึกษานะครับเพื่ออย่างที่บอกนะเพื่อเราจะมาทำเฟรมเวิร์คของเราเองคนริเริ่มที่คือรัสเซียนะคือในยุคปัจจุบันนี้นะครับรัสเซียเนี่ยเป็นผู้ที่ใช้หลักนิยมเนี้ยเป็นทางการแต่เป็นทางการครับแบบเป็นทางการแล้วก็ทุกคนกำลังพยายามศึกษาจากรัสเซียของสหรัฐเขาก็มีครับเดี๋ยวผมจะอธิบายแต่สหรัฐเขาไม่เรียกว่าไฮบริดแต่ถ้าจะศึกษาเรื่องไฮบริดจริงจังเลยต้องดูจากรัสเซียก่อนอันนี้จะแสดงให้เห็นถึงว่าเนื่องจากว่าเราเปลี่ยนคอนเซ็ปต์ในการคิดเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นระบบทั้งระบบเนี่ยมันต้องเปลี่ยนไปหมดเลยตั้งแต่ระบบข่าวกรองเลยนะครับปัจจุบันนี้จะสังเกตได้ว่าหน่วยข่าวกรองดั้งเดิมที่อยู่ในคณะของสภาความมั่นคงแห่งชาติเนี่ยนะครับมันจะขยายตัวมากขึ้นเลยยกตัวอย่างเช่นเรื่องสมมติเราจะทำสงครามเศรษฐกิจหรือเราโดนทำสงครามเศรษฐกิจเนี่ยทหารก็ทำเรื่องพวกนี้ไม่เป็นนะครับเราจะไม่เอาประมาณการข่าวกรองด้านเศรษฐกิจที่มุ่งในการทำสงครามเศรษฐกิจจากที่ไหนใครเป็นคนผลิตตอนนี้ไม่มีนะครับสภาพัฒน์ก็ทำไม่ได้นะสภาพัฒน์เขามีรายงานเรื่องเศรษฐกิจสังคมทุก3 เดือนซึ่งเป็นระดับเดียวนะในการทำข่าวในปกติไม่ต้องทำสำหรับวางแผน3 ระดับใช่ไหมครับ strategic operational แล้วก็ tactical ในเรื่องการข่าวด้านเศรษฐกิจนะสมมติด้านเศรษฐกิจเนี่ยมันก็ต้องมี estimate ถึง3 ระดับใช่ไหมครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็ไม่มีคำถามเพราะฉะนั้นในการที่จะวางแผนพวกนี้ถ้าไม่มีระบบข่าวมันก็จบตั้งแต่แรกเลยใช่ไหมครับอันนี้พูดถึงสิ่งเดียวนะทุกมิติเป็นแบบนี้หมดนะครับเนี่ยนะเราก็จะเห็นความยุ่งเหยิงของไฮบริดวอร์แฟร์นะจากไอ้คำศัพท์พวกนี้มันจะมีเยอะแยะไปหมดนะครับและอย่างที่ผมบอกเนี่ยไอ้ที่ยุ่งกว่านั้นก็คือว่าเนื่องจากว่ามันยังไม่มีตำรายังไม่มีคอนเซ็ปต์ที่ชัดเจนเพราะฉะนั้นก็เราก็ต้องรีบดำเนินการพูดนี้นะครับให้มันเป็นชัดเจนขึ้นถ้าเกิดเราพูดศัพท์คำนี้มันต้องเข้าใจตรงกันในทุกวงการนะพูดถึงในประเทศไทยนะอันนี้ก็ชี้ให้เห็นถึงไอ้อันดำเนี่ยนะฮะไฮบริดแอทแทคเนี่ยนะครับมันคือส่วนไหนมันคือส่วนที่เราดูไม่ออกว่ามันตรงไหนแน่นะที่สำคัญมันเป็นแอคแอมบิกิวตี้นะครับมันทำให้เราสับสนนะว่าเอ๊ะสรุปแล้วปัจจุบันนี้เรากำลังโดนโจมตีหรือไม่โดนโจมตีมิติไหนบ้างอย่างเช่นตอนนี้เราจะได้ข่าวว่าที่จีนอูฮานใช่ไหมครับมีโรคระบาดในนิโมเนียอยู่เนี่ยอันเนี้ยมันใช่ไบโอวอร์แฟร์ไหมเราก็ไม่รู้นะครับมันอาจจะเป็นไบโอวอร์แฟร์ที่ประเทศหนึ่งทำกับประเทศหนึ่งอยู่นะอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าเราดูไม่ออกว่ามันใช่ไหมตรงนี้นะที่มายากนี่นะครับไอ้ที่บอกว่ารัสเซียโจมตียังไงเนี่ยไอ้สีแดงๆที่อยากให้เห็นนี่ก็คือว่ามันใช้ทุกทางทุกเครื่องมือไอ้ที่สำคัญคือปัจจุบันเนี้ยมันเป็นแผนใหญ่ครับสมมติว่าเราจะทำแผนสมมติว่าเรายกตัวอย่างว่าไทยเนี่ยจะทำอะไรกับประเทศอื่นเนี่ยนะเราต้องวางแผนแบบนี้ใช่ไหมครับในการที่จะใช้เครื่องมือทุกเครื่องมือของชาติเนี่ยเพื่อจะบรรลุผลเป้าหมายกับวัตถุประสงค์ของชาติแต่ถ้าเกิดได้ว่าเครื่องมือพวกนี้เรามีกระบวนการเรามีโครงสร้างในการวางแผนไหมเรามีโครงสร้างในการควบคุมข้ามชาไอ้เครื่องมือพวกนี้ให้มันเกิดซินเนอร์จี้ให้มันเกิดการประสานสอดคล้องไหมยังไม่มีนะเพราะทหารก็วางแผนป้องกันประเทศของตัวเองไปนะฮะไอ้จัดการกระทรวงใหม่ใช่ต้องการกระทรวงใหม่สภาพัฒน์ก็คิดแต่เศรษฐกิจสังคมไปมันก็ไม่แมชกันนะสภาพัฒน์เขาลบเศรษฐกิจสังคมลบเป็นไหมผมก็ไม่แน่ใจนะครับแต่เข้าใจว่าปัจจุบันอาจจะลบไม่เป็นนะพูดถึงให้สภาพัฒน์วางแผนการลบเศรษฐกิจเนี่ยทำได้ไหมผมคิดว่าอาจจะทำไม่ได้เพราะฉะนั้นก็พรุ่งนี้นะครับมันจะเป็นมิติใหม่ที่เราต้องคิดกันนะว่าถ้าเกิดเราจะดำเนินการในลักษณะไฮบริดเนี่ยนะครับเพราะมันมีทั้งเชิงลุกเชิงรับนะครับเราจะดำเนินการยังไงนะที่สำคัญคือมันต้องเป็นซินเนจี้นะครับใช้ทุกอย่างพร้อมกันนะไม่ใช่ใช้แบบไซโลแบบที่เราใช้อยู่นะถ้าใช้แบบไซโลมันก็ไม่ค่อยรู้มันไม่มีซินเนจี้นะครับอันนี้ก็ให้เห็นว่าในแต่ละเฟสของไฮบริดแคมเปญเนี่ยนะครับ
มันสามารถทำอะไรได้บ้างนะในเรื่องต่างๆขอขออย่างเหตุการณ์ในฮ่องกงนี่ก็อาจจะเป็นไฮบริดวอร์แฟร์ใช่ครับชื่อว่าเหตุการณ์ในฮ่องกงเนี่ยเป็นไฮบริดวอร์แฟร์แน่นอนแล้วก็มีการทำหลายอย่างนะครับมันมีนักศัพท์ที่น่าสนใจคือเช่นลอวอร์แฟร์สงครามกฎหมายปัจจุบันนี้เมื่อวานถ้าใครอ่านเรื่องของอิรักอิหร่านกับสหรัฐเนี่ยจะเห็นได้ว่าอิหร่านเนี่ยเขาประกาศกฎหมายผ่านรัฐสภาอิหร่านเรื่องจัดว่ากองทัพสหรัฐเป็นองค์กรก่อการร้ายสังเกตไหมฮะไอ้เรื่องนี้เขาทำเพื่ออะไรเพราะมันเป็นลองแฟร์เป็นสงครามทางกฎหมายแย่งชิง legitimacy ในgeopolitics ครับว่าใครมีความชอบธรรมนะครับสหรัฐโจมตีเนี่ยจริงๆผิดกฎหมายระหว่างประเทศไหมที่ไปฆ่าลอบสังหารระดับผู้นำของอิหร่านเนี่ยนะเข้าใจว่าบางประเทศเขาพิจารณาว่าผิดกฎหมายระหว่างประเทศอะไรเงี้ยนะครับคือเรื่องพวกนี้มันเป็นสงครามเชิงกฎหมายระหว่างประเทศนะก็มีเรื่องพวกนี้อยู่ด้วยอันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับอันนี้มันเป็นเชิงความคิดเวลาเราจะดำเนินการไฮบริดวอร์แฟร์เนี่ยว่าเราจะต้องพิจารณาถึงอะไรบ้างนะซึ่งมันก็ถ้าอ่านดูเผินๆเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันแตกต่างจากที่เราเคยทำไอ้คอนเวนชั่นอลวอร์แฟร์เยอะนะครับผมขัดนิดนึงแล้ว asymmetrical warfare กับ hybrid warfare มันเชื่อมโยงกันยังไงเกี่ยวกันยังไงคือ asymmetrical ในแง่นิยามนะครับแต่เดิมเนี่ย asymmetrical ก็คือยุทธวิธีที่ฝ่ายที่มีกำลังน้อยกว่าเนี่ยจะใช้กับผู้ที่มีกำลังเยอะโดยใช้เครื่องมือทั่วๆไปเนี่ยเครื่องมืออะไรก็ได้ใช่ไหมครับ asymmetric ก็คือเครื่องมือที่ไม่ปกติเครื่องมือที่ไม่ conventionalรวมถึงเรื่องการก่อการร้ายอะไรสงครามการข่าวอะไรพวกนี้ก็เป็นอาชีพที่ถึงเข้าทั้งนั้นส่วนไฮบริดวอร์แฟร์นี่ใหญ่กว่าไฮบริดนี่เป็นกรอบใหญ่กว่าเล็กก็ได้ใช่ครับเป็นกรอบแล้วก็เป็นกรอบคอนเซ็ปต์ที่ใหญ่กว่าอาชีพส่วนใหญ่ก็พูดถึงระดับยุทธวิธีแล้วไซเบอร์วอร์แฟร์ไซเบอร์วอร์แฟร์ตัวนี้ในแง่ไหนมันก็คืออะไรไซเบอร์วอร์แฟร์ไซเบอร์วอร์แฟร์ก็คือการใช้ระบบดิจิทัลรบกันเนี่ยมีทุกมิติเลยแต่เรื่องที่เราไม่ค่อยได้คิดคือส่วนใหญ่มันจะเป็นเรื่องไซเบอร์เอสเปนาร์ดครับก็คือการรู้ความลับกันทางไซเบอร์เนี่ยซึ่งเรื่องนี้มันเยอะกว่าแล้วมีทุกวันนะมากกว่าที่จะเป็นการโจมตีแบบสเตทูสเตทจริงๆนะครับปัจจุบันนี้เราก็ยังไม่ค่อยเห็นว่ามีการโจมตีแบบสเตทูสเตทในไซเบอร์ที่ว่าในด้านลับๆเขาโจมตีกันไหมเขาโจมตีกันทุกวันเลยแต่ว่าส่วนใหญ่มันจะใช้เป็นพร็อกซี่นะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างว่าถ้าเกิดจะโจมตีกันเนี่ยนะครับเขาจะโจมตีที่เป้าหมายอะไรบ้างนะถ้าแยกเอาเป็นง่ายๆเป็น3เรื่องเนี่ยนะ politics social กับ economics นะครับก็เป้าหมายก็จะเป็นพวกนี้นะที่พูดถึงในปัจจุบันนะในอนาคตมันก็คงเยอะกว่านี้นะครับเขาทำทั้งหมดเนี่ยทำเพื่ออะไรครับทำเพื่อจะ disrupt นะคือจริงๆแล้วมันจะทำเพื่อ disrupt decision making เพื่อจะทำให้เกิดความวุ่นวายทำให้เกิดความได้เปรียบในเชิงยุทธศาสตร์นะครับแล้วก็ทำทุกอย่างเนี่ยอย่างที่บอกนะมันมีเป้าหมายแบบเป็นทางการอยู่นะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราจะดูในแง่ทางการข่าวเนี่ยเขาบอกว่าดู capability กับ intention ใช่ไหมครับแล้วพวกนี้มันใช้ประกอบกันนะครับอย่างที่บอกอย่างที่เมื่อกี้พยายามพูดให้ฟังว่าตรงสภาพัฒน์เนี่ยเขารับผิดชอบในแง่ของเศรษฐกิจแล้วก็สังคมใช่ไหมครับแต่ดูในดิเมนชันนี้ครับสภาพัฒน์เราสามารถดำเนินการได้ไหมหรือสภาพัฒน์ร่วมกับสมช.ทำได้ไหมเราก็ยังไม่ค่อยแน่ใจเพราะเรายังไม่มีเฟรมเวิร์กนะครับอย่างที่เมื่อกี้พูดไปแล้วนะครับเวลามันเป็น strategy แล้วเนี่ยถ้าเกิดเราจะใช้ strategy แบบไฮบริดนะมันก็ต้องออกมาเป็นนโยบายใช่ไหมครับจาก strategy มันเป็นนโยบายจากนโยบายมันเป็นแผนกองทัพก็ต้องปรับใหม่ทั้งหมดเลยนะครับปัจจุบันนี้กองทัพบอกว่าจะทำตำราไฮบริดวอร์แฟร์นะผมยืนยันว่ากองทัพทำเองไม่ได้นะครับทัพบกโดยเฉพาะทัพบกเนี่ยนะมันต้องทัดกระลาโหมแล้วก็พลเรือนทั้งหมดนะมันถึงจะมาทำในตำราไฮบริดวอร์แฟร์ได้เพราะว่าทหารไม่เข้าใจการใช้เครื่องมือได้เรื่องอื่นเยอะนะอย่าสำคัญผิด
นี่ครับเราก็จะงงไปหมดเลยนะครับอ่านสับพวกนี้มันมีสามมันมีเยอะแยะไปหมดเลยครับใช่แล้วพวกนี้สับมันจะทำให้เราสับสนนะอาจารย์ถ้าเราไปยึดเกิดนิยามมากนะคือถ้าเราเข้าใจในเชิงคอนเซ็ปต์ไว้ครับว่ามันคือการใช้เครื่องมือที่ปกติไม่ปกติทั้งเปิดทั้งลับเลยพวกนี้ทุกวิธีเนี่ยมันก็จะอาจจะเข้าใจง่ายกว่าเราไปยึดไอ้นิยามที่เป็นคำตามไอ้ retro จริงๆนะสังเกตได้ว่านี่ครับมันจะทำทั้งที่มันเป็น purely military นะครับเป็น trans ก็หมายความผสมแล้วก็ทั้งนั้น military ด้วยไอ้ทางฟิกซัดซีกซ้ายทั้งหมดเนี่ยทหารไม่มีทางวางแผนการลบได้เนี่ยเพราะว่ามันเป็นมิติที่ทหารไม่มีความชำนาญเพราะนั้นอย่างที่บอกเนี่ยเราจะทำแผนป้องกันประเทศในเชิงที่บอกแผนป้องกันประเทศเนี่ยผมอยากใช้คำว่าแผนป้องกันผลประโยชน์แห่งชาติดีกว่านะครับเพราะว่ามันอาจจะมีทั้งเชิงรุกเชิงรับนะว่าเราพองกันไรเราไม่ใช้คำว่าแผนป้องกันเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าคนไทยทำเป็นแต่เชิงรับซึ่งจริงแล้วหลายเรื่องเราก็ควรจะทำเชิงรุกด้วยนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราใช้คำว่าแผนรักษาผลประโยชน์แห่งชาติอะไรเงี้ยมันก็จะได้นัยยะมากกว่าแผนป้องกันประเทศแต่ในแง่นี้ก็คือแผนเนี้ยมันต้องทำโดยอินทิเกรตหน่วยงานทั้งหมดนะครับทั้งทหารทั้งพลเรือนแล้วก็อาจจะต้องรวมเอกชนด้วยจะเห็นว่ามันมีความซับซ้อนแล้วก็รายละเอียดอีกเยอะนะจะสังเกตว่าในนั้นเนี่ยเขาเน้นไซเบอร์วอร์แฟร์ขึ้นมานะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี้ยไซเบอร์วอร์แฟร์เนี่ยเป็นส่วนสำคัญของไฮบริดวอร์แฟร์ซึ่งทำกันอยู่อย่างปกตินะครับเพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้เราจะเห็นได้ว่าเขาบอกว่าเราอยู่ในห่วงของก็เรียกอะไรนะฮอตพีซคือมันไม่ใช่โคว่าแล้วมันเป็นฮอตพีซคือจริงๆแล้วมันเหมือนก็จะมีพีซนะแต่มันไม่พีซอ่ะเพราะมันฮอตนะนั่งอยู่มันก็เราสังเกตมันมีเรื่องทุกวันนะเราอ่านข่าว global situation เนี่ยมันมีเรื่องทุกวันแล้วก็เรื่องทั้งหมดเนี่ยเข้าใจว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของไฮบริดวอร์แฟร์ที่สุดใหญ่ด้วยนะครับแล้วก็อย่างตรงขวามือเนี่ยนะเราจะเห็นได้ว่าไอ้ตรงดำเนี่ยคือสภาพวอร์ใช่ไหมครับไอ้ส่วนด้าน peace time เนี่ยแต่ปัจจุบันนี้มันอยู่ตรงกลางไม่รู้ว่า peace หรือ war คิดยากเข้าใจว่าถ้าเราคิดว่าเป็น war ไว้ก่อนน่าจะปลอดภัยกว่าไม่งั้นเราก็จะวางใจมากไปจะสังเกตได้ว่าหมายความว่าเราอยู่ในส่วนเทาๆใช่ไหมครับไอ้เทาๆเนี่ยปัจจุบันนี้เขาเป็น terminology gray เขาเรียกว่า gray zoneคนที่ทำไฮบริดวอร์แฟร์เนี่ยเพื่ออะไรครับเพื่อจะรักษาสภาพไม่ต้องไปสู่วอร์ใช่ไหมไม่เข้าไปสู่สงครามโลกไม่เข้าไปสู่โอเพนวอร์ไม่เข้าไปสู่ดีแคลร์วอร์เพราะฉะนั้นส่วนสำคัญของนักไฮบริดวอร์แฟร์ทิงเกอร์เนี่ยเขาต้องทำเขาเรียกอะไรนะผลลัพธ์ก็คือทำให้เกิดผลกระทบทางลบกับคู่ต่อสู้แต่ไม่เกิดผลกระทบทางลบต่อเราคือไม่มีใครประกาศสงครามกับเราคือเหมือนกับเราลอบตีหัวคนนะตีหัวไปเรื่อยบอกนะครับเราก็หลบพอตีหัวคือลักษณะนี้นะครับมันจะอยู่ในเกรย์โซนเขาเรียกว่าเกรย์โซนไม่ถึงกับแบบที่อิหร่านโจมตีฐานทัพอเมริกาเมื่อวันก่อนเนี่ยนะไอในรักเนี่ยนะครับที่ตอบโต้แบบโดนรอบทหารเนี่ยสังเกตได้ว่าเขาทำแบบลิมิตแอทแทกนะเขาไม่ได้ต้องการให้คนตายเยอะให้คนสูญเสียเยอะเขาทำเพื่อจะลิมิตว่าเขาเนี่ยตอบโต้แล้วแต่ว่าสหรัฐก็ยังไม่มันไม่ถึงขั้นที่จะสหรัฐจะประกาศสงครามกับเขาได้นี่แหละครับเกรย์โซนลักษณะแบบนี้นะเกรย์โซนไอ้แผนนี้ก็เป็นนี่ครับสรุปว่าลักษณะของไฮบริดวอร์แฟร์จริงๆเนี่ยมันก็คือ4เรื่องใหญ่ๆพวกนี้นะคือการใช้เครื่องมืออื่นๆเพื่อจะวัดบรรลุวัตถุประสงค์แห่งชาติโดยที่ใช้กำลังทหารให้มันตามเหมาะสมนะไม่อยากใช้คำว่าน้อยมากนะเพราะมันไม่ค่อยแน่นอนแล้วก็ไอ้ตรงเกรย์โซนเนี่ยสำคัญนะมันต้องเข้าใจว่าเกรย์โซนอยู่แค่ไหนไอ้เส้นขีดแบบที่จะประกาศสงครามอะไรมันอยู่ตรงไหนอันนี้เป็นวิวัฒนาการนะครับยุคก่อนเนี้ยทหารเราคิดถึงว่าเอาแค่ฐานม้าฐานลากฐานพื้นใหญ่เนี่ยมาลบร่วมกันนี่ก็ยากแล้วเพราะเมื่อก่อนเขาแยกกันใช่ไหมเมื่อก่อนแต่แยกกันพอมายุคอีกยุคนึงปั๊บเนี่ยมันกลายเป็นจอยวอร์แฟร์เพราะว่าเรามีเครื่องบินเรามีเรือรบที่มีความสามารถสูงที่จะต้องมาจอยปฏิบัติการพร้อมๆกันในพื้นที่เทเตอร์เดียวกันนะมันก็มาเป็นจอยวอร์แฟร์ปัจจุบันเนี้ยอินโฟเมชันเทคโนโลยีเนี่ยอย่างที่บอกเลยครับ
แล้วก็เทคโนโลยีที่มันถูกๆที่เป็น advanced weaponry เนี่ยมันทำให้เกิด hybrid warfare ขึ้นมาไอ้ก็ไม่มีอะไรนะครับก็คือไอ้องค์รอบตามมิติที่การปฏิบัติของไฮบริดนะมันก็มีทั้งระดับยุทธศาสตร์ยุทธการยุทธวิธีครับคราวนี้ทางกองทัพบกสหรัฐเนี่ยเนื่องจากว่าจีนเนี่ยจีนก็ทำไฮบริดวอร์แฟร์อยู่นะครับเพียงแต่ว่าเขาไม่ใช้ยันเขาไม่ใช้คำนี้นะครับเขาไม่ได้ใช้คำนี้เขาใช้คำว่า holistic security นะแต่เข้าใจว่า holistic security ของจีนเนี่ยมันมีทั้งเชิงลุกเชิงรับนะครับ holistic security นะเราใช้คำว่า comprehensive security จีนใช้ holistic security นะครับสหรัฐเนี่ยครับเขาพัฒนาหลักนิยมอันนี้ของกองทัพบกนะ multi domain operation มาเพื่อจะ counter hybrid warfare ของรัสเซียกับ holistic security ของจีนนะ multi domain หมายความว่าไงครับหมายความว่าเขาเรียกนะ sea air land นะครับ space แล้วก็ cyber space 5 domain นะ5 domain เนี้ยเป็นที่กองทัพบกสหรัฐเขาทำได้ของเราเนี่ยถ้ากองทัพบกจะทำตำรานะครับก็คุณจะทำ multi domain operation นะไม่ใช่ hybrid warfare operation ปัจจุบันนี้สหรัฐก็มี space force นะครับของไทยยังก็ไทยเราก็มีกันนะหน่วยที่เกี่ยวกับอวกาศที่กระหุ่มนะครับเห็นว่าเรายังไม่มี Space Force นะอันนี้ตรงมาติดตรง Main Operation ในแง่ของสหรัฐเนี่ยเขาหมายถึงอะไรเขาหมายถึง Posturing ไอ้ Posturing นี่ก็คือเหมือนกับการวางกำลังทางยุทธศาสตร์นะครับว่าอยู่ตรงไหนจะใช้กำลังยังไงอะไรพวกนี้นะแต่ว่าในแง่นี้มันคืออะไรครับถ้าพูดถึงทบสหรัฐหรือกองทัพสหรัฐเนี่ยเขาก็พูดถึงการวางกำลังฐานทัพต่างๆการโยกกำลังเขาอย่างเซเว่นฟลีทอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยจะเอาไอ้นิวเคลียร์ซับมารีนไปแล่นแถวไหนบ้างเมื่อไหร่อะไรเงี้ยนะแต่ที่สำคัญสำหรับเรื่องนี้คือว่ามันจะต้องมีการปรับใหม่ใช่ไหมครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราบอกว่าเป็นไฮบริดแล้วก็คือมันมีเครื่องมือมากกว่าทางทหารใช่ไหมครับแต่ของเขาอันนี้เขาพูดถึงในแง่ของ calibrate force structure force posture เฉพาะทางทหารแล้วก็เนื่องจากว่ามันเปลี่ยนระบบใหม่เนี่ยหมายความว่าไอ้ formation ก็คือการจัดโครงสร้างของเขาเนี่ยมันก็ต้องปรับใหม่เพื่อให้มันเกิด synergy ในการที่จะใช้ domain ทั้งหมดเข้ากันเข้าปฏิบัติพร้อมๆกันใช่ไหมครับ convergence เนี่ยหมายถึงเขาต้องทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันเป็น interoperability ในแง่ที่ว่าถ้าซื้ออาวุธก็ต้องซื้ออาวุธที่มันเกื้อกูลกันสอดรับกันอย่างเช่นว่าเอากองทัพเรือจะซื้อเรือมันก็ต้องมีระบบเรดาร์ระบบอะไรที่สามารถส่งข้อมูลให้กับเครื่องบินให้กับกองทัพบกเพื่อจะโจมตีร่วมกันได้หรือเนี่ยไอ้เช่นอย่างนี้นะครับมันเป็นคอนเวอร์เจนต์นะครับเกรย์โซนก็บอกไปแล้วนะครับนี่นะครับแล้วที่สำคัญตอนนี้ก็คือว่าเราเนี่ยต้องเข้าใจว่าเราไม่ใช่มีการจะประกาศสงครามไม่ประกาศสงครามกันแล้วใช่ไหมครับส่วนใหญ่ปัจจุบันนี้เขาก็ทำสงครามกันอยู่ทุกวันเลยครับแต่ไม่ประกาศสงครามเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรายังคิดในเชิงว่าจะต้องประกาศสงครามแล้วต้องดำเนินการแบบนั้นแบบนี้ต้องระดมศัพท์แล้วก็ต้องรังเพื่อประกาศสงครามเท่านั้นต้องประกาศกฎระเบียบการศึกเพื่อประกาศสงครามเท่านั้นอะไรเงี้ยมันอาจจะไม่ใช่แล้วอาจจะต้องคิดให้มันมากกว่านั้นละเอียดกว่านั้นนะแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยนะครับเราเห็นภาพแล้วว่ามันมีเทรดพวกนี้อยู่นะครับปัจจุบันเนี้ยอย่างที่ผมบอกเนี่ยเราถึงใช้แนวคิดของ comprehensive security แนวคิดเนี้ยสามารถที่จะป้องกันแล้วก็แก้ไขเรื่องไฮบริดเทรดได้นะครับถ้าเราทำแบบถูกกระบวนการถูกวิชาการนะครับถูกหลักการถ้าทำจริงจังเนี่ยมันสามารถสร้าง strategic agility ได้ขึ้นมาได้นะครับเพราะว่าเราจะดูความมั่นคงในทุกๆมิตินะครับอันนี้เราพูดถึงเชิงทั้งเชิงรับเชิงลุกนะครับส่วนใหญ่ประเทศไทยเนี่ยเราจะคิดเชิงรับซะเยอะนะเพราะว่าเราเป็นประเทศที่เราบอกว่าเราไม่ลุกลานใครจริงๆว่าในปัจจุบันเนี่ยในแง่ของการแย่งผลประโยชน์หรือรักษาผลประโยชน์ของชาติเนี่ยจริงๆแล้วมันควรจะคิดเชิงลุกบ้างนะครับอันนี้ก็คือผมใช้คำว่า CN เพราะว่าบางส่วนของยุทธศาสตร์ชาติที่ผ่านมาเนี่ยเราใช้
เราแบ่งไอ้มิติตามซีเอ็นนะครับเพียงแต่ว่าถ้าจะแบ่งตามอื่นก็ได้นะครับตามวิชาการมันมีแบ่งได้หลายลักษณะนะครับแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยคือปัจจุบันเนี่ยเราคิดว่าเรามีstrategic agility ระดับ1นะฮะระดับ1ถ้าวัดทัก1ถึง10ผมว่าอาจจะอยู่ระดับสัก4 5อะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าระบบยุทธศาสตร์ชาติเรายังไม่รันยังไม่วนดีนะอาจต้องมาปรับจูนอีกหลายปีถึงจะเข้าไปสู่ไอ้ strategic agility จริงๆได้อันนี้ครับเราต้องทำอะไรบ้างนะที่ผมอธิบายทั้งหมดเนี่ยหมายความปัจจุบันเนี้ยเรายังไม่มีหลักนิยมนี้เราคิดว่าหลายๆประเทศเนี่ยจะเอาหลักนิยมนี้มาใช้นะครับหรือวิธีการปฏิบัติแบบนี้เพราะฉะนั้นในทางที่ปลอดภัยเนี่ยเราควรจะมี knowledge แบบนี้ที่มันเป็น centralized knowledge เป็นความรู้มาตรฐานนะครับแล้วก็มีระบบการคิดระบบการวางแผนทั้งเชิง offensive แล้วก็ defensive นะมันมี2มิตินะครับโดยที่ในระดับยุทธศาสตร์เราเนี่ยถ้าเราทำการพัฒนายุทธศาสตร์20ปีของเราแบบถูกวิธีการเนี่ยหมายความว่าในระดับยุทธศาสตร์เนี่ยเรามีโครงสร้างของแนวคิดรองรับแล้วเพียงแต่ว่าในระดับยุทธการยุทธวิธียังไม่มีนะครับระบบการข่าวยังไม่มีระบบการรวบรวมข้อมูลอะไรยังไม่มีระบบการวางแผนอะไรนี้ยังไม่มีนะหลายเรื่องก็ยังไม่มีเจ้าภาพในการคิดในการประกอบการอะไรนี้นะครับก็อันนี้คือปัญหาที่ถ้าจะให้ดีเนี่ยเราควรจะต้องกำหนดเรื่องพวกนี้ให้มันเป็นรูปธรรมครับก็น่าจะของผมก็จบแค่นี้ครับครับ